ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะกับช่วงของ TK Teen ค่ะตอนนี้เราก็กลับมาอยู่ที่อุทยานการเรียนรู้ TK Park ของเรากันแล้วนะคะและในวันนี้จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจอะไรมาฝากเพื่อนๆกันบ้างนั้นโบลิ่งว่าเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ TK Teen ศิลปะวัฒนธรรมไทยเปรียบเสมือนเป็นสมบัติของชาติที่บรรพบุรุษเราได้สั่งสมไว้ให้ลูกหลานดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนต้องช่วยกันดูแลรักษาที่อุทยานการเรียนรู้ TK Park นอกจากจะเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีในการสืบค้นรากเหง้าทางวัฒนธรรมของชนชาติไทยในทุกๆด้านแล้วยังมีการนำเสนอกิจกรรมต่างๆเพื่อให้เยาวชนไทยเกิดความรู้สึกรักและหวงแหนศิลปะวัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยืนอีกด้วยและในช่วง TK Teen วันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปพบกับกิจกรรมดีๆที่คณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในงานสืบสานมรดกศิลป์ดนตรีถิ่นไทยสำหรับการอนุรักษ์นะคะก็อยากจะเชิญชวนให้เพื่อนๆช่วยกันศึกษาอะไรเงี้ยค่ะไม่จำเป็นว่าจะต้องลำเป็นแต่ว่าอยากให้รู้ว่ามันมาจากไหนงานนี้เป็นการแสดงดนตรีและศิลปะการแสดงพื้นบ้านทั้ง4ภาคซึ่งแต่ละภาคก็จะมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแตกต่างกันออกไปตามสภาพภูมิประเทศความเป็นอยู่ความเชื่อศาสนาภาษาและวัฒนธรรมก็ภาคเหนือนะครับที่เด่นชัดที่คนไทยรู้จักเป็นอย่างดีก็คือฟ้อนนะครับซึ่งในงานในวันนี้เนี่ยเราจะมีฟ้อนผางนะครับก็คือจะเป็นการฟ้อนที่มีการถือเทียนประกอบกับการรำซึ่งเป็นฟ้อนที่มีมาแต่โบราณนะครับเพื่อใช้ในการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับเห็นน้องๆเขาตั้งใจแสดงกันอย่างนี้ก็น่าภูมิใจแทนพวกเขาจริงๆครับก็หวังว่าสิ่งดีๆที่น้องๆเขาได้พยายามที่จะถ่ายทอดออกไปจะได้ทำให้ผู้คนทั่วไปเกิดความรู้สึกภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้นก็ขอฝากนะครับศิลปะวัฒนธรรมประจำชาติของเราเนี่ยนะครับก็มีหลากหลายก็สำคัญพวกผมก็มีส่วนช่วยเหลือในการอนุรักษ์โดยการศึกษานะครับถ่ายสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมไทยของเราให้อยู่คู่ประเทศไทยต่อไปครับผมและนอกจากนี้ค่ะยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมายเลยแต่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรบ้างนั้นนี่ชมรายละเอียดกันได้ทางด้านนี้เลยค่ะหรือใครจะคลิกเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันก็ได้นะคะที่ www.tkpark.or.th ค่ะส่วนวันนี้นะคะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าเวลาเดียวกันนี้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT แต่ว่าช่วงนี้เนี่ยอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะวันนี้บลิ้งต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ